ภาพถึงหลังจากออกมาเป็นอิสระแบบทำงานนู่นนี่นั่นมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากออกมาจากช่องเจ็ดช่องเจ็ดนะครับก็เป็นฟรีแลนซ์มีความสุขกับการเป็นฟรีแลนซ์ครับเพราะว่าอยากทำอะไรในสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็อย่างที่บอกครับยังไงก็ต้องขอบคุณช่องเจ็ดที่ดูแลเราตั้งแต่เริ่มจนถึงทุกวันนี้ยังไงก็ถ้ามีละครอะไรก็กลับไปเล่นได้แต่ว่าการออกมาเป็นอิสระมันก็มีอะไรให้เราทำได้หลากหลายมากแล้วก็ดีครับรู้สึกมีความสุขทุกวันเลยหลายคนบอกว่าบทโอ้โหพอออกจากห้องเจอว่าบทแซ่บมากเล่นบทครับก็อย่างนี้ใช่ไหมก็อย่างที่บอกครับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำเวลาเราก็ทำกันบ้านแล้วก็ตั้งใจทำงานก็ยังทำงานเหมือนเดิมตั้งแต่ไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะได้บทบาทที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ท้าทายมากขึ้นครับแล้ววิธีการเลือกรับงานครับมันจะมีความแตกต่างไปไหมจากเมื่อก่อนวิธีการเลือกรับงานตอนนี้เราได้บทบาทที่มันเปลี่ยนไปมากขึ้นเพราะว่าคนข้างนอกก็จะเห็นว่าเราทำแบบนี้ได้นะเราเล่นแบบนี้ได้นะก็จะมีบทมาให้เราเลือกเยอะขึ้นแล้วก็ท้าทายมากขึ้นอย่างละครเรื่องต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นบทย้อนแบบย้อนเวลาอะไรกับพี่รถเมย์ซึ่งเราก็รู้สึกเฮ้ยเนี่ยได้ร่วมงานคนที่เราชอบเราเห็นพี่รถเมย์เล่นละครแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเล่นดีอ่ะมันก็ทำให้เราแบบมีไฟแบบที่จะไปร่วมงานกับทุกๆคนที่มีฝีมือทั้งนั้นเวลาเราออกมาเป็นฟรีแลนซ์มันมีแต่คนเคี่ยวๆมันทำให้เราต้องแอคทีฟเองนี่คือสิ่งที่ผมเจอแล้วก็มีความสุขการทำงานครับฝากถึงแฟนๆหน่อยครับที่รอติดตามผลงานของเราให้กำลังใจเราครับก็ยังไงก็ขอฝากแฟนๆนะครับศึก12ราศีแฟนๆของบอดี้พาร์ทแฟนๆของละครที่ผมเล่นนะฮะก็อยากจะให้ติดตามมาไปเรื่อยๆผมก็จะมีแบบละครออกมาเรื่อยๆในปีหน้ายังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมก็จะทำให้เต็มที่ครับ